จากช่วงที่เราฟังเรื่องนี้จบลงแล้วพระสงฆ์ทำสังฆกรรมต่อญาติโยมก็จะย้ายไปปฏิบัติอยู่อาคารนู้นนะอันนี้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เก็บอารมณ์กันมาช่วงหนึ่งก่อนเพื่อบางคนจะได้เข้าใจอะไรได้ลึกขึ้นถ้าหากว่าเราได้จัดหมวดหมู่ความรู้สึกตัวของเราได้ถูกต้องเราก็จะไม่ลืมได้ง่ายนะเพราะว่าจัดหมวดหมู่หมายถึงว่าเราสามารถระลึกรู้เห็นและเข้าใจในความรู้สึกตัวหรือว่าญาณปัญญาเนี่ยตามลำดับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเราใช้เทคนิคหรือวิธีการของพระเทียนซึ่งเราจะเห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างความรู้สึกตัวแต่ละอย่างแต่ละอย่างนับตั้งแต่ความรู้สึกตัวง่ายๆที่เราสัมผัสได้มีความรู้สึกทางกายนะที่ทุกคนมีอยู่ตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับถ้าเราไม่ตั้งต้นจากความรู้สึกที่เป็นเวทนานี่เราก็จะไม่เห็นนะเราก็จะไม่เห็นทิศทางของชีวิตจิตใจของเราว่ามันวุ่นวายสับสนขนาดไหนแต่พอเราได้มาเจริญสติสมาธิปัญญาได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มลำดับความรู้สึกกายความรู้สึกใจเป็นเพราะตลอดเวลาเนี่ยมันมีปรากฏอยู่แล้วถ้าเราสามารถเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างความรู้สึกกายเรียกว่าเวทนาทางกายความทุกข์ใจเรียกว่าเวทนาทางจิตหรือเรียกว่าเจตสิกก็ได้มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรเหมือนเราเห็นแสงไฟเราก็ตามไปเห็นดวงไฟตามไปเห็นหลอดไฟตามไปเห็นสายไฟแล้วตามไปเห็นที่มาของไฟนะมันจะสัมพันธ์กันอย่างนั้นหรือเราทานอาหารได้รับรสอาหารเราก็เห็นอาหารนะเห็นการเคี้ยวการกลืนการอิ่มของอาหารนะซึ่งก็ความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องระลึกได้ตลอดเวลาถ้าเราระลึกได้ตลอดเวลาเราก็ใช้มันเป็นชีวิตของเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนเหมือนเรามีเงินใช้เราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็สะดวกต้องการอะไรก็ซื้อได้เลยนี่เพราะนั้นตัวความรู้สึกตัวหรือตัวคุณธรรมต่างๆเขาเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันหนึ่งที่เราต้องแสวงหาให้ชัดให้ได้ชัดในชาตินี้ว่างั้นเถอะมันจะสามารถบำบัดความเดือดร้อนทั้งทางกายทางจิตได้ตามที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองภายนอกเนี่ยเราสามารถบำบัดความทุกข์ลำบากทางด้านภายนอกได้ต้องการจะซื้อจะหาอะไรต้องการจะใช้อะไรก็ได้ไม่ยากแต่ว่าถ้าเราขาดทรัพย์ภายในคือเรื่องอริยทรัพย์แล้วเนี่ยบางทีเงินมันซื้อไม่ได้ซื้อความแก่ไม่ได้ซื้อความเจ็บไม่ได้ซื้อความตายไม่ได้ซื้อที่จะเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายนี่ไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าถึงตัวอริยทรัพย์เนี่ยเราสามารถอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายได้นะเพราะนั้นเราก็จึงมาแสวงหาอริยทรัพย์เราทั้งหลายก็ได้สัมผัสความจำเป็นของโภคทรัพย์มาแล้วทรัพย์สมบัติมาแล้วว่ามันให้ความสะดวกสบายทางกายให้ความอยู่รอดทางกายได้ระดับหนึ่งแต่ว่าความรู้รอดทางจิตของเรายังต้องมีทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์เนี่ยเข้ามาช่วยบำบัดอีกทีหนึ่งทีนี้ตัวอริยทรัพย์ภายในเนี่ยเราเริ่มต้นที่ว่ามีศีลมีหิริโอตตัปปะมีขันติโสรัจจะมีเมตตามีความเพียรพวกนี้เป็นอริยทรัพย์ดังนั้นเราเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นตรงที่จะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือคัมภีร์แล้วก็ได้นึกคิดพิจารณาเกิดปัญญาเองบางคนก็มีเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็เห็นความสำคัญเห็นความสำคัญว่าชีวิตมันทุกข์เพราะอะไรเราก็ไม่อยากจะให้มันทุกข์เพราะสัตว์ทุกตัวโดยสัญชาตญาณแล้วก็คือรักตัวกลัวตายเมื่อรักตัวกลัวตายแล้วจะทำไงให้เราไม่เกิดความกลัวเราไม่ตายอย่างทุกข์ทรมานคือหมายความด้านความตายทางด้านจิตใจเขาเรียกความกลัวความตายทางด้านร่างกายก็เรียกความเจ็บปวดความกลัวก็เป็นความเจ็บปวดและความตายทางด้านจิตใจนั้นเมื่อเรารู้ความกลัวทางกายก็ดีความกลัวทางใจก็ดีเนี่ยมันก็มาจากความรู้สึกนี่แหละนะ
นับตั้งแต่กลัวหิวตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันเรียกร้องละความหิวกลัวร้อนกลัวหนาวถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่เหนือมันได้เราก็ร้องไห้ร้องห่มทุกข์ทรมานตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเราเกิดมาก็ร้องไห้ละก็กลัวเจ็บนะมันเริ่มสัญชาตญาณของความกลัวตั้งแต่นู่นเลยที่พอมาเจริญสติมาได้พบวิธีการเจริญสติเราก็จะมาศึกษาว่าความกลัวเกิดจากอะไรความกลัวเกิดจากความคิดความคิดเกิดจากอะไรความคิดเกี่ยวกับความรู้สึกความรู้สึกความกลัวร้อนก็รู้สึกร้อนเสียก่อนและอาการร้อนมันเป็นอย่างไรความกลัวหนาวความกลัวเย็นมันบีบคั้นอย่างไรต่อร่างกายมันก็ผ่านความรู้สึกทางเวทนานี่ไปนี่เราก็มาเรียนรู้เวทนานะเวทนาที่ประจำกายเราเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงก็มีอยู่ประจำกายแล้วตัวเวทนานี้มันก็จะเป็นตัวบอกอันตรายกับเราว่าอันตรายมากอันตรายน้อยเราสามารถสัมผัสได้ด้วยการผ่านเวทนานะคันมีเวทนาเราก็มีรูปคือธาตุสี่เนี่ยดินน้ำลมไฟผสมผสานกันแล้วเกิดอากาศธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็ให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้พอมาภาคปฏิบัติเราก็เริ่มเรียนรู้จากความรู้สึกภายนอกความรู้สึกภายในร่วมกันเรียกว่ารูปกับนามนะความรู้สึกของรูปก็คือตัวเวทนาความรู้สึกของนามก็มีสองอย่างนะความรู้สึกที่เป็นญาณปัญญากับสัญชาตญาณนะความรู้สึกที่เป็นวิญาณปัญญากับสัญชาตญาณเนี่ยเป็นสองอย่างแต่ร่างกายนี้เป็นเวทนาเป็นสัญชาตญาณอย่างเดียวแต่เราเป็นสัตว์มนุษย์ที่มีความรู้ที่เหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายคือเรามีญาณด้วยสัตว์ทั้งหลายมันก็มีวิญญาณแม้แต่มดแต่ปวกแต่เลนแต่ไรก็มีวิญญาณที่มันดิ้นได้แต่สัตว์เหล่านั้นมันไม่มีญาณปัญญาที่จะพัฒนาได้เหมือนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันแม้แต่ลิ้นแต่ไรแต่ยุงตัวเล็กๆมันก็รักตัวกลัวตายเหมือนมนุษย์แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายรักตัวกลัวตายเนี่ยมันไม่มีวิธีป้องกันมันหนีนะมันหนีอย่างเดียวแต่มนุษย์นี่สามารถที่จะป้องกันตัวได้โดยการพัฒนาความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยให้เป็นปัญญาขึ้นมาเพราะนั้นสัญชาตญาณของความต้องการอาหารก็เกิดความหิวความหิวก็จะเป็นตัวเตือนเราโดยสัญชาตญาณเมื่อเกิดการหิวเราก็แสวงหาอาหารสัญชาตญาณที่หนึ่งทีนี้การแสวงหาอาหารของคนกับสัตว์ก็ต่างกันของคนก็จะมีการผลิตมีการกระบวนการในการผลิตกระบวนการในการเก็บกระบวนการในการสั่งสมต่างๆซึ่งสัตว์มันไม่มีนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาญาณละสามารถพัฒนาสืบต่อได้นกหนูปูปีกมันกินผลไม้เสร็จแล้วมากินแล้วก็จบแต่คนมีการพัฒนาพืชผักผลไม้นะให้มีมากขึ้นให้กินได้ตลอดทั้งปีสัตว์ทั้งหลายเมื่อกินได้เฉพาะฤดูกาลแต่มนุษย์สามารถกินได้ตลอดฤดูกาลนี่คือเป็นล้วนจะเป็นญาณปัญญาที่มีการศึกษาทีนี้ตัวญาณปัญญานี่เองที่มันเป็นเหตุนะเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องทุกข์ทั้งสองด้านทุกข์ทั้งกายและทุกข์ทั้งจิตสัตว์ทั้งหลายมันก็ทุกข์ทางกายทั้งเดียวทั้งจิตมันก็ไม่ทุกข์เพราะมันมีสัญชาตญาณด้านเดียวแต่มนุษย์มีทั้งสัญชาตญาณและปัญญาญาณทีนี้ไอ้ตัวปัญญาญาณนี่คือออกมาในรูปของความคิดที่มีสัญญาสังขารวิญญาณออกมาอีกต่างหากสัญญาสังขารวิญญาณของสัตว์ก็มีเฉพาะที่เป็นสัญชาตญาณแต่ของมนุษย์สามารถเปลี่ยนสัญญาสังขารวิญญาณให้เป็นปัญญาญาณได้ออกมาเป็นความคิดสัตว์ทั้งหลายมันไม่มีความคิดเนี่ยแต่มนุษย์ออกมาเป็นความคิดอ่านความคิดสามารถสร้างจินตนาการขึ้นมาได้นะยังจากว่ามีกลไกทางสมองทางสติปัญญาทางระบบประสาทที่สูงกว่าสัตว์มันก็ออกมาเป็นความคิดนึกคิดรู้สึกนึกคิดจดจำใคร่ครวญไตรตรองนะพวกนี้มนุษย์มีแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ตรงที่ว่าต้องเริ่มต้นที่มีความเห็นถูกหรือเห็นผิดมีความเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเนี่ย
มาเริ่มต้นพัฒนากันตรงนั้นมาเริ่มต้นตรงที่เห็นถูกก็คือมนุษย์นั้นจะมีการฝึกฝนอบรมปัญญาวิชามาระดับใดระดับหนึ่งไม่ว่าจากพ่อแม่บรรพบุรุษหรือจากครูบาอาจารย์ก็ตามก็ถือว่าเกิดปัญญาเช่นเมื่อก่อนเราไม่รู้จักวิธีการปรุงอาหารเรากินอาหารสุกๆดิบๆเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บระบาดอายุสั้นตายเร็วพอต่อมาก็มีการพัฒนาการปรุงอาหารให้ปลอดจากเชื้อโรคอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเกิดมีการเรียนรู้ขึ้นมาพัฒนาพอพัฒนาขึ้นมาความรู้ชนิดนี้มันก็มีทั้งถูกทั้งผิดถูกในแง่ระดับของรูปกับถูกในแง่ระดับของนามก็ต่างกันแล้วเพราะนั้นเบื้องต้นท่านจึงให้รู้จักกายกับใจว่ารู้จักว่ากายเนี่ยถ้าเราเป็นสัญชาตญาณแล้วจะคิดว่ากายนี้เป็นของเรานะเราความกลัวก็ยังมีอยู่ความรักตัวนั่นแหละแล้วก็เกิดความกลัวตายนะเราก็เกิดการรักตัวจะเกิดการกลัวตายขึ้นอันนี้เป็นความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณอยู่การรักตัวกลัวตายนะต่อมาก็เกิด การเรียนรู้วิชาว่าความรู้สึกที่จะมาเป็นความรักเพื่อตอบสนองด้านมีชีวิตอยู่ด้านต้องการอาหารต้องการที่อยู่อาศัยต้องการหนีภัยหลบภัยต้องการหมู่มิตรมาช่วยในสิ่งที่เกินกำลังก็เป็นสัญชาตญาณที่ต่อมาก็มีการพัฒนามาเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกจะเป็นสัญชาตญาณมันจะมุ่งไปแก้ไขความกลัวภายนอกแกต้องการความรักภายนอกนะไม่ได้รักตัวแต่พอเกิดปัญญาอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าญาณปัญญานะเกิดญาณขึ้นมาญาณตัวนี้มันก็จะกลับมาหาเหตุว่าความรักความกลัวนี่มันเกิดจากไหนเกิดจากสิ่งภายนอกหรือเกิดจากสิ่งภายในกันแน่นะหาไปหามาก็เจอว่าอ๋อมันเกิดจากสิ่งภายในเรารักตัวกลัวตายเนี่ยมันเกิดจากตัวเรานี่เองก็เริ่มแยกความรู้ที่มันวิ่งออกไปข้างนอกจากวัตถุกับความรู้ที่กลับเข้ามาดูข้างในตัวนี้เรียกว่าเกิดเรียกว่าญาณังอุทัปปาทิการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดเป็นดวงตาในขึ้นมาเกิดรู้ว่าอ๋อสาเหตุความกลัวเนี่ยจะสมมติว่ากลัวฝนตกกลัวเปียกเนี่ยเมื่อก่อนเราก็กลัวฝนแต่ว่ามีญาณปัญญาขึ้นมาต่อมาฝนตกก็ไม่กลัวเพราะใช้ปัญญาว่าสร้างที่กำบังฝนขึ้นมาฝนตกก็ไม่น่ากลัวแดดออกก็ไม่น่ากลัวแล้วทีนี้อันนี้ก็ปัญญาอีกระดับหนึ่งระดับญาณปัญญาเนี่ยก็มีวิธีป้องกันทีนี้ฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไปถึงป้องกันความกลัวภัยนอกได้แต่ภายในมันยังกลัวอย่างอื่นอีกกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายก็ยังมีความกลัวชนิดอื่นอยู่ก็หาต่อไปว่าความตายนั้นมาจากไหนความเจ็บมาจากไหนเอามาจากกายมันไม่ได้มาจากฝนแล้วทีนี้มาจากกายของตัวเองแล้วก็เลยมารักษากายรักษากายให้มันหายจากความเจ็บก็อาศัยยาอาศัยหมอหมอยารักษาความไม่สบายทางกายได้แต่ว่าความไม่สบายทางใจหมอรักษาไม่ได้ทีนี้ก็เลยมาหาในจะทำไงให้ความปลอดภัยทางด้านจิตใจไม่กลัวโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็รู้ว่าอ๋อโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงความกลัวทั้งหลายทั้งปวงมาจากจิตใจของตัวเองนี่เองก็เลยมาแยกว่าความรู้ชนิดไหนที่มันกลัวความรู้ชนิดที่ไม่กลัวความรู้ชนิดไหนนี่มันทำให้เกิดคิดความรู้ชนิดไหนไม่เกิดให้ไม่ก่อให้เกิดความคิดมันก็เลยมีสองรู้ขึ้นมาสามารถแยกตัวรู้สองรู้นี้ออกได้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้รูปนามใช้ญาณปัญญามาแยกว่าความรู้สึกที่ติดอยู่กับตัวเนี่ยเขาเรียกความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกที่ไปติดอยู่กับความคิดที่สร้างขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคิดไม่ใช่ความรู้ละ
นะเป็นความคิดออกไปอาศัยรูปเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมรูปนามแล้วก็นามรูปเกิดมีนามรูปขึ้นมาแก้ไขความเจ็บป่วยครบแก่ความเจ็บทางกายทางรูปได้แต่ว่ายังแก้ไขความกลัวด้านจิตใจไม่ได้ก็เลยมาแยกเอาความกลัวด้านจิตใจเกิดจากอะไรเกิดจากนามรูปเพราะเราคิดได้ความกลัวเจ็บครบแก่ตายแก้ที่กายก็จบแต่ว่าความกลัวที่มันเกิดขึ้นในใจมันไม่จบก็เลยมาแยกความกลัวออกจากความคิดก็เลยการว่ามีความคิดแบบไม่กลัวก็มีแน่ถ้ามีความคิดก็มีสองอย่างความคิดแบบไม่กลัวคิดไม่กลัวแล้วความคิดแบบคิดแบบไม่กลัวฟ้าร้องบางคนคิดกลัวฟ้าร้องเอาบางคนเข้าใจธรรมชาติของฟ้าร้องถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ไม่กลัวอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความรู้สองอย่างความรู้ถูกก็รู้ผิดรู้ผิดทำให้เกิดความกลัวแต่ความรู้ถูกต้องให้เห็นผลว่าฟ้าร้องเพราะอะไรเพราะเกิดการหาเหตุก็เกิดการสันดาปจากสิ่งสองสิ่งเกิดการระเบิดขึ้นมาการระเบิดนั้นเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมันไม่จำเป็นจะมาถึงที่เราก็ฟังฟ้าร้องเฉยๆได้โดยที่ไม่กลัวทีนี้นึกถึงความตายก็ไม่กลัวแล้วทีนี้ความตายหมายถึงว่าความเจ็บความรัดพัดภาคจากร่างกายนี้ไปก็เข้าใจว่าเราทั้งหลายตัวเราเนี่ยกายใจของเราเนี่ยมันก็มาจากธาตุซึ่งเมื่อก่อนมันอยู่คนละที่คนละแห่งดินก็อยู่แห่งหนึ่งน้ำก็อยู่แห่งลมก็อยู่แห่งหนึ่งไฟก็อยู่แห่งหนึ่งพอมารวมกันเข้าเป็นตัวเราก็สำคัญว่าธาตุสีนี้เป็นเราเราถึงเกิดความรักและความกลัวแต่พอมันเกิดปัญญาขึ้นมาระดับหนึ่งก็ว่าธาตุสีนี้น้ำลมไฟไม่ใช่เราเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่นิสัตโตนิชิโวสุญโยว่างเปล่าเป็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเขาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้ไอ้การสามารถแยกความคิดออกจากความรู้ได้แยกจากความกลัวออกจากความคิดได้นี่เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามออกมาเห็นเราก็รักสามารถรักษาความรู้ไว้เป็นความรู้ไม่ให้ความรู้เป็นความคิดก็ความรู้กลายเป็นความคิดความรู้ที่มันคิดไปทางที่ถูกแก้ไขปัญหาได้เขาเรียกว่าญาณปัญญาความรู้ที่แก้ไขปัญหาได้รู้ผิดแล้วทำให้เกิดทุกข์ต่างหากเขาก็เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณปัญญาญาณสัญชาตญาณก็ต่างกันตรงนี้เพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องเกิดปัญญาญาณคือสามารถแยกความรู้ที่เกิดจากความคิดผิดกับความรู้ที่เกิดจากการคิดถูกทีนี้ก็หาไปอะไรเป็นเบื้องหลังของความคิดที่ไม่ถูกความคิดผิดเนี่ยสืบไปสืบมาก็มันเกิดจากความไม่รู้จริงนั่นเองไม่รู้ว่าฟ้าผ่าเกิดจากอะไรเกิดจากไม่รู้ที่ต้นที่ตอของมันพอต่อมาเกิดการเรียนรู้เกิดปัญญาญาณการเรียนรู้ขึ้นมาเอาฟ้าผ่าเกิดจากการกระทบของสิ่งสองสิ่งแล้วเกิดการระเบิดขึ้นมาการระเบิดเกิดเสียงดังมากระทบหูแล้วก็ไปกลัวเสียงดังอันนี้จิตของเราก็เลยเข้าใจลักษณะเข้าใจขบวนการนี้เรียกว่าวิชาเมื่อก่อนไม่เข้าใจขบวนการเมื่อก่อนไม่เข้าใจขบวนการว่าตัวเราเนี่ยใครมาทำร้ายเราก็กลัวใครมาด่ามาว่าเราก็โกรธก็เกลียดใครมาชังมาไม่ก็ไม่สบายก็เลยมาเข้าใจโอ้เกิดความรู้เห็นขบวนการว่าร่างกายนี้เกิดจากธาตุสี่เพราะนั้นเขาจะด่าว่าอะไรต่างๆเราก็ไม่กลัวไม่เกลียดเพราะเขามันไม่มีตัวเรามาก่อนตัวเราเรามาคิดเอาขึ้นมาว่ามันเป็นตัวเราแต่ความจริงมันคือธาตุสี่มีเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมารวมกันว่าตัวเราเลยแยกความสำคัญผิดว่าตัวเรากับธาตุออกได้เห็นรูปอ๋อมันเป็นรูปธาตุเราก็มาใช้ตัวญาณคือตัวรู้ที่เข้าใจเนี่ยแยกตัวรู้ที่ถูกต้องออกมาตัวรู้ที่ถูกต้องนี้เรียกว่าวิชานะวิชาอุทัปปาทิเกิดขึ้นแล้วตัวปัญญาตัวญาณก็ให้เกิดปัญญาปัญญาก็ให้เกิดวิชา
วิชาก็คือรู้ที่ถูกต้องว่ามันเกิดจากขบวนการเกิดจากองค์ประกอบเกิดจากสังขารเกิดจากสังขารที่วิ่งมาประกอบกันเข้าเป็นความคิดสังขารภายนอกก็เกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสังขารภายในเกิดจากความคิดจินตนาการมารวมกันเข้าก็สำคัญผิดคิดว่าเป็นเราทีนี้พอเรามีตัวรู้เกิดจากวิชาตัวนี้ปั๊บมันก็สามารถแยกตัวรู้ที่ถูกตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกเรียกว่าวิชาตัวรู้ที่ผิดเรียกอวิชาเราก็เลยมาสร้างตัววิชาให้มากขึ้นทีนี้คือสร้างตัวรู้ก็เรารูปธรรมนามธรรมรูปธรรมมันอย่างไรเราก็รู้รูปประกอบด้วยอะไรเราก็รู้นามมันประกอบด้วยอะไรทำงานอย่างไรก็รู้นี่เรียกว่าเกิดวิชามารู้รูปตอนแรกรู้รูปนามแล้วรู้นามรูปต่อมาก็รู้การทำงานของรูปธรรมนามธรรมอันนี้หลักการของวัฏเทียนรู้อย่างนี้พอรู้รูปทำงานพออาศัยการทำงานของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ให้เกิดอีกสองธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุก็มาเกิดพอเกิดวิญญาณธาตุก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาสามารถจำนึกคิดได้เมื่อความรู้มาก็มาประกอบกันอย่างนี้ความรู้มันก็ไม่มีตัวตนมันเกิดจากการประกอบของสัญญาสังขารวิญญาณตัวรู้โดดๆก็ไม่มีตัวไม่รู้โดดๆก็มีต่างก็อาศัยกันเกิดก็มาเล็งอยู่ที่ว่าไม่ให้สังขารมารวมตัวกันโดยมีตัววิปัสสนาญาณขึ้นมาเห็นนามรูปแล้วแยกเอานามรูปแยกจากรูปออกจากนามการแยกรูปออกจากนามได้นี่เรียกว่าเห็นสมมุติการแยกรูปแกงรูปออกจากนามเราเห็นสมมุติเพราะการนามออกจากรูปได้เราเห็นปรมัตถ์แล้วทีนี้มีตัวรู้เป็นแยกเป็นปรมัตถ์ออกมาเมื่อก่อนเป็นสมมุติคือความคิดก็เป็นสมมุติร่างกายนี้ก็เป็นสมมุติแยกกันไม่ออกเพราะเกิดตัวรู้แยกเอาตัวรูปคือตัวความคิดเนี่ยออกมาจากความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกล้วนๆเป็นความรู้ล้วนๆที่มันถูกต้องตัวนี้ก็เลยเห็นปรมัตถ์เราก็เลยมาพอกคุณปรมัตถ์ด้วยการทําความรู้สึกตัวถ้าหากว่าเราความรู้ตรงนี้ไม่เข้มแข็งความรู้สึกตัวที่ทําความเพียรไม่เข้มแข็งมันก็ยังมีความไม่รู้เข้ามาแทรกเลยเป็นระยะระยะความไม่รู้เองก่อให้เกิดความคิดในทางที่เป็นรูปพอเกิดความรู้สึกตัวปั๊บแยกรูปออกไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆความรู้สึกตัวล้วนๆนี่เป็นความรู้ที่เป็นวิชาเราก็มาระวังการเผลอการเพลินพอเผลอเมื่อใดตัวรูปนามรูปก็ทำงานตัวรู้สึกตัวตื่นรู้ขึ้นมาหายอาการเผลอก็ตัวรู้ตรงนี้มันก็เป็นนามล้วนๆเราก็มาดูอยู่ตรงนี้เพราะนั้นขั้นตอนของพวกเราทั้งหลายจะมาอยู่ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่คือพยายามแยกความคิดที่เป็นนามรูปเนี่ยออกจากกันให้เหลือแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆมันประกอบด้วยวิชาประกอบด้วยปัญญาความรู้สึกตัวล้วนๆเราก็เอาไปใช้เป็นเมื่อก่อนมันเป็นเองไงมันคิดไปเองไงตอนเราแยกออกเราใช้เป็นใช้ความรู้ล้วนๆไปในทางที่มันถูกใช้ไปคิดในเรื่องที่เป็นทิ้งที่ดีเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะการแยกรูปออกจากนามก็ได้ก็ดีการแยกนามออกจากรูปได้ก็ดีอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิพอนําไปคิดในทางที่ถูกเอาเป็นสัมมาสังกัปปะคิดในทางที่ถูกคือรู้ว่าตัวคิดมันออกเกิดมาจากอะไรอ๋อเกิดมาจากตัวอยากตัวคิดนี่มันเกิดมาจากตัวอยากถ้าไม่อยากมันไม่คิดตัวอยากเกิดจากอะไรตัวอยากก็เกิดจากสัญชาตญาณอยากกินอาหารอยากหนีภัยอยากหาที่อยู่อาศัยอยากมีเพื่อนไม่อยากมีคู่เป็นความอยากความอยากตัวนี้ก็เริ่มต้นมาจากสัญชาตญาณพอมาในแง่ของปัญญาญาณเราก็ต้องแยกความอยากออกจากความรู้ทีเนี้ยถ้าหากว่าความรู้แล้วมีความอยากอยู่มันจะออกมาเป็นความคิดในฝ่ายอวิชชาแต่ความรู้นั้นประกอบด้วยความไม่อยากคิดได้การคิดด้วยความไม่อยากเรียกว่าเนกขมะสังกัปปะคือคิดออกจากความอยากสมมติว่าเราอยากอาหารอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราไม่มีญาณปัญญาเราก็จะเห็นแยกไม่ออกระหว่างความอยากกับความหิวนะ
ถ้าความอยากของร่างกายเราเรียกว่าหิวแต่ความอยากของจิตใจเรียกว่าตัณหานะมันก็เริ่มมีชื่อขึ้นมาเราก็เริ่มเห็นความอยากกับความหิวต่างกันอย่างไรเพราะความหิวเกิดขึ้นเราจัดการมันได้ก็โดยการไปหาอะไรมาใส่ท้องให้มันหายหิวพอหายหิวแล้วแต่ความอยากมันยังไม่หายอ่ะมันอยากจะกินดีๆกว่านี้กินน้ำยังไม่พออยากกินข้าวกินข้าวยังไม่พอก็อยากกินกับกินกับยังไม่พอก็อยากกินกับที่ดีเนี่ยความอยากไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความหิวแค่บำบัดมันก็สิ้นสุดดังนั้นความรู้ที่จะเข้าไปแก้แยกระหว่างความหิวกับความอยากจึงใช้ความรู้ระดับวิปัสสนาญาณคือไปตามดูอาการของความคิดว่ามันจะเอียงไปทางไหนเอียงไปทางอยากก็พยายามที่จะเอาตัวอยากนั้นออกระดับเอาความอยากนี่ออกเขาเรียกเนคขมัสสังกัปปะคิดในการออกจากความอยากอันนี้เขาเรียกคิดในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นความคิดจะเป็นตัวสัญชาตญาณหรือตัวทุกข์ทั้งหมดไม่ใช่นั้นแต่คิดในทางที่ถูกคิดออกจากความอยากนี่คิดในทางที่ถูกนะแล้วก็คิดในทางที่จะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดในทางที่ถูกนะไม่ใช่ว่าความคิดเป็นของผิดหมดไม่ใช่แต่ถ้าเรารู้ไม่ทันความอยากวิ่งจากวิ่งหนีวิ่งไปตามความอยากวิ่งไปตามความอยากแล้วก็สร้างความคิดขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามความคิดอันนั้นการที่เราวิ่งตามความคิดเพราะด้วยอำนาจของความอยากนี้นั้นเขาก็เรียกว่าเป็นตัวความคิดผิดเป็นอวิชชาเป็นมิจฉาสังกัปปะถ้าเราแยกความคิดที่ถูกที่ผิดออกจากกันไม่ได้ก็เป็นมิจฉาสังกัปปะแต่ความแยกความคิดที่ถูกที่ผิดออกกันคือแยกระหว่างความอยากและความหิวจากกันได้ก็จะเกิดและความหิวในอยากมีบ้านอยากที่อยู่เนี่ยก็เราก็อยากจะได้เยอะๆได้บ้านดีๆได้บ้านสวยๆแล้วก็จะอยากความหิวทางการที่อยู่อาศัยความหิวทางด้านความปลอดภัยเราก็อยากจะได้ที่ปลอดภัยจากความอันตรายทั้งหลายทั้งปวงความหิวอยากจะได้เพื่อนเป็นความหิวในกามก็อยากจะได้เพื่อนมาอยู่ร่วมด้วยความหิวจังนี้ออกมาเป็นสัญชาตญาณแต่พอเรามีความรู้สึกที่ถูกต้องเราก็เอาความอยากออกจากใจของเราโดยการมารู้จักความอยากแล้วก็เปลี่ยนแปลงความอยากให้เป็นตัวความอยากในทางที่ดีนะความอยากจะให้ตนเองปลอดภัยจากความอยากความหิวก็โดยการบำบัดทางกายโดยการบำบัดเสียโดยการทางใจคือไม่คิดไปตามความอยากเพราะว่าบำบัดทางกายแล้วจิตของเราก็หมดหน้าที่ที่จะไปอยากแล้วเพราะจิตมันไม่มีตัวตนที่จะต้องไปเอาอะไรมาใส่ตัวของมันแต่ต้องการความรู้ที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นความอยากทางนามธรรมก็จะต้องบำบัดด้วยนามธรรมก็คือบำบัดด้วยความรู้บำบัดความอยากทางจิตที่เกิดจากความไม่รู้บำบัดด้วยความรู้เราก็สร้างความรู้ขึ้นมาความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเมื่อใด ความรู้รู้ตัวชัดเจนความคิดก็ไม่มีความอยากก็ไม่เกิดจิตใจก็หายอยากการที่เราแยกความอยากการที่เราแยกออกความอยากออกจากความคิดได้เนี่ยแยกวิชาออกจากอวิชาได้ตรงนี้จากปรมัตถ์กลายเป็นการเกิดขึ้นและการดับไปของความอยากการเกิดขึ้นของความไม่อยากการดับไปของความไม่อยากเห็นอันนี้เขาเรียกเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับของความอยากความไม่อยากเห็นความอยากความไม่อยาก มันปรากฏความคิดความไม่คิด ความคิดถูกคิดผิดเนี่ยก็เลยเริ่มแยกเห็นอาการเริ่มแยกความคิดแยกความอยากออกจากใจได้จิตก็จะเริ่มนิ่งพอเห็นอาการดังนี้ก็ไม่มีความอยากมาปั่นป่วนจิตไม่มีความคิดมาปั่นป่วนจิตความคิดบางครั้งแยกความคิดที่ดีออกจากความรู้ตัวเฉยๆได้อีกเนี่ยเพราะความคิดที่ดีเองก็ยังเป็นอาสวะความคิดที่ไม่ดีก็เป็นกิเลสขั้นหยาบความคิดที่ดีก็ยังเป็นกิเลสขั้นละเอียดอยู่ก็แยกความคิดที่ดีออกไปอีกแล้วก็ใช้ความคิดที่ดีเท่าที่จำเป็นการรู้จักใช้ความคิดที่ดีกุศลจิตเท่าที่จำเป็นมันก็กลายเป็นตัวญาณล้วนๆเรียกว่าวิปัสสนาญาณ
และวิปัสสนาญาณเห็นโทษในทางความคิดดีก็พาไปเกิดในทางดียังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ความคิดที่ไม่ดีก็พาไปเกิดในทางไม่ดีก็ยังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ความคิดทั้งดีไม่ดีก็ยังทำให้เราเวียนว่ายแต่เกิดแต่เวียนไม่ได้เกิดเป็นความคิดดีๆไปเกิดเทวดาอินพรหมความคิดที่ไม่ดีไปเกิดเปรตอสุรกายเดรัจฉานสัตว์นรกก็แยกแยกความคิดดีไม่ดีออกตอนแรกแยกความคิดไม่ดีออกจากความคิดไม่ดีแยกอวิชชาจากอวิชชาทีนี้วิชาก็ต้องดูอีกแยกจิตที่วิชาที่ทำให้เกิดความคิดที่ดีก็แยกออกมาอีกให้เหลือแต่ตัวรู้สึกล้วนๆอันนี้ก็เรียกว่าตัววิปัสสนาญาณเป็นผู้รู้อย่างเดียวความคิดมาก็ดูความคิดดีมาก็ดูความคิดไม่ดีมาก็ดูความคิดถูกมาก็ดูความคิดผิดมาก็ดูก็เลือกใช้เฉพาะที่จำเป็นไอ้การรู้จักเลือกใช้นี่เองก็เลือกเกิดตัวการรู้อีก3อย่างขึ้นมาเรียกรู้วัตถุปรมัตถ์อาการตามหลักของหลวงพ่อเทียนรู้วัตถุก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้เป็นวัตถุทั้งหมดแล้วก็รูปที่เข้าไปเกิดในใจเรียกว่านามรูปเช่นความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยก็เป็นวัตถุหรือวัตถุอารมณ์ก็เป็นวัตถุเหมือนกันวัตถุทั้งหลายนี่เรียกว่าสมมุติแยกออกเป็น3หมวดทีนี้วัตถุแล้วความรู้ทั้งที่ความรู้ที่เป็นญาณปัญญาญาณและความรู้เป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยก็เป็นปรมัตถ์วัตถุปรมัตถ์และการที่กายยังมีความรู้สึกตัวอยู่การที่จิตก็ยังรู้ได้อยู่ลักษณะการรู้ของจิตลักษณะการรู้ของกายที่รับรู้ได้ทำงานได้อยู่ปกติเรียกว่าอาการก็ย่อความรู้ทั้งหมดจักรวาลลง3อย่างคือวัตถุปรมัตถ์อาการสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรูปตั้งแต่รูปในใจจนไปถึงรูปหยาบที่สุดในจักรวาลนี้เป็นรูปทั้งหมดเป็นวัตถุทั้งหมดปรมัตถ์คือตัวรู้ที่สามารถแยกแยะอะไรออกมาชัดเจนอันไหนเป็นวิชาไหนเป็นวิชาไหนเป็นญาณอันไหนเป็นสัญชาตญาณอันไหนเป็นความคิดไหนเป็นความไม่คิดตัวที่สามารถเข้าไปแยกนี้ได้เรียกว่าตัวปรมัตถ์คือตัวปัญญาเป็นโลกุตตรปัญญาแล้วสามารถที่ทำงานร่วมกันได้ทั้งกายทั้งใจคือตัวอาการทำงานตามหลักอาการของกายของรูปนี่ก็ทำงานตามหลักเป็นอาการของไตรลักษณ์ไปจิตนี่ก็ทำงานตามหลักของไตรสิกขาไปไม่ปนกันกายก็ทำงานเรื่องของกายไปจิตก็ทำงานเรื่องของจิตไปแต่อยู่ร่วมกันเหมือนเราอาศัยรถอาศัยบ้านบ้านก็คือบ้านรถก็คือรถไม่ใช่เราแต่เราใช้รถใช้บ้านให้เป็นประโยชน์ได้วัตถุทั้งหมดก็เหมือนบ้านปรมัตถ์ทั้งหมดก็เหมือนตัวเราการใช้ในทางที่ถูกเอื้อต่อกันก็เป็นอาการใช้ให้ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ก็เป็นเพียงอาการอาการทางกายต้องบริหารไตรลักษณ์ให้เป็นอาการทางจิตต้องบริหารไตรสิกขาให้เป็นลักษณะนี้ก็เป็นปรมัตถ์เมื่อรู้ปรมัตถ์ก็จะรู้คลุมกันไปหมดนี่ในหลักสูตรหลวงพ่อเทียนก็จบแค่นี้ใช้เป็นก็ไม่ทุกหมดทุกก็คือรู้ตั้งแต่รูปนามรู้จักรูปนามไปแล้วก็มาศึกษาเรื่องนามรูปศึกษาเรื่องนามรูปแล้วก็มาแยกนามรูปแยกรูปนามออกได้เป็นรู้สมมุติแยกนามรูปออกได้แล้วก็เป็นปรมัตถ์เห็นปรมัตถ์แยกรูปนามปรมัตถ์แล้วก็เห็นการเกิดดับทางกายทางเวทนาทางจิตและทางอารมณ์เห็นการเกิดดับแล้วก็เห็นวัตถุปรมัตถ์อาการพอเห็นวัตถุปรมัตถ์อาการเราก็รู้จักใช้กายใช้ใจไม่มีทุกข์แล้วทีเนี้ยใช้จิตไม่มีทุกข์เพราะอำนาจของไตรสิกขาใช้กายไม่มีทุกข์เพราะบริหารไตรลักษณ์เป็นมันจะไปทำงานมันก็ทำงานของมันแต่เราบริหารมันเป็นการบริหารทั้งกายทั้งใจเป็นก็เรียกรู้ไตรสิกขานี่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็รู้หมวดหมู่เราว่าจิตของเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็รู้แล้วทีเนี้ยอยู่ในระดับรูปนามหรือในระดับนามรูปหรือในระดับสมมุติหรือระดับปรมัตถ์ระดับการเกิดดับหรือในระดับของอาสวะทั้ง3กำจัดอาสวะได้ไม่ได้ถ้ากำจัดอาสวะได้มันก็รู้จักหลักทั้ง3ประการคือวัตถุปรมัตถ์อาการอาสวะ3คือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเอาออกได้ทั้งหมดความปัญหาของกายปัญหาของใจเรียกว่าอาสวะปัญหาขั้นละเอียดที่สุดโดยอาศัย
ไตรสิกขาเข้าไปแก้ศีลสิกขาไปแก้กามาสวะจิตสิกขาไปแก้ภวาสวะแล้วก็ปัญญาสิกขาก็ไปแก้อวิชชาสวะมันก็แก้กันไปแก้กันมาอยู่นี้จนกระทั่งว่าแก้โดยสิ้นเชิงก็เริ่มหมดอาสวะหมดอาสวะก็หมดความทุกข์ที่จะไปนำให้ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายนี่คือหน้าที่ของเรามีอยู่แค่นี้นั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ยากแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้มันก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีแต่อย่างน้อยที่สุดการที่เรามาปฏิบัติที่นี่ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนไหนของความรู้ที่เราปฏิบัติในขั้นรูปนามในขั้นนามรูปในขั้นสมมติในขั้นปรมัตถ์ในขั้นการเกิดดับหรือในขั้นกำจัดอาสวะทั้ง3คือวัตถุปรมัตถ์อาการเราก็ลำดับตัวเองพอแต่ละขั้นนั้นเวลามันผ่านมันจะทำให้จิตของเราเปลี่ยนแปลงรู้จักรูปนามจิตของเราก็เปลี่ยนแปลงอีกระดับหนึ่งถ้ารู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมแสดงว่ายังไม่รู้มีแต่ศึกษามีแต่จำเรียกว่ารู้จำรู้จักยังไม่รู้แจ้งรู้จริงถ้ารู้แจ้งรู้จริงต้องเปลี่ยนได้คนที่เคยโลภต้องเปลี่ยนมาเป็นไม่โลภคนที่เคยโกรธก็เปลี่ยนเป็นไม่โกรธคนที่เคยหลงก็เปลี่ยนมาเป็นไม่หลงต้องเปลี่ยนได้ถ้ารู้แล้วยังโลภยังเห็นแก่ตัวยังโลภมากยังอยากมากอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เฉยๆแต่ยังไม่เห็นมันโดยแก้ไขอะไรไม่ได้นะอันนั้นขอให้เราได้ศึกษาตัวเองให้ชัดเจนลำดับอยู่อย่างนี้อยู่เสมอนะเพราะนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ลำดับแบบญาณแบบหลวงพ่อเทียนมาก็สมควรกับเวลาลำดับต่อไปนี้พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมร่วมกับที่ปฏิโมกข์